ในขณะนี้แม่น้ำน่านเนี่ยมีระดับที่ลดต่ำลงกว่าแม่น้ำพิจิตรนะครับเพราะนั้นน้ำเน่าเสียในแม่น้ำพิจิตรเนี่ยก็รั่วไหลลงสู่แม่น้ำน่านซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเราจะต้องรีบแก้ไขนะครับมีใครต้องทำมาหากินในแม่น้ำน่านแล้วได้รับผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ไหมครับครับท่านลองมองไปตอนนั้นจะเห็นกระชังปลาจำนวนมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ใต้จากจุดนี้ลงไปเนี่ยมีอีกประมาณ200กระชังอันนี้จะต้องโดนผลกระทบเป็นกิจกรรมครับจุดที่เห็นริบๆนั่นนะครับคือกระชังปลานะครับประมาณ200กระชังนะครับของชาวบ้านที่อยู่ห่างจากจุดที่น้ำไหลออกมานี่ประมาณสักครึ่งกิโลเมตรนะครับเสเจี๊ยบกรมนพิจิตรกับท่านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรนะครับมาดูพื้นที่เพื่อการแก้ไขแม่น้ำพิจิตรและแม่น้ำมาร่วมกันฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรครับกับท่านรองผอ.กรมนท่านพระเอกวิวัฒน์วิวัฒน์มานิดครับท่านมันเกิดอะไรขึ้นในแม่น้ำพิจิตรครับตอนนี้มันแย่ลงครับท่านก็เลยต้องมาช่วยกันปรับปรุงให้คุณภาพน้ำดีขึ้นนะครับท่านรู้สาเหตุที่มาของคุณภาพน้ำที่แย่ขึ้นไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรครับยังไม่แน่ชัดครับท่านทุกวันนี้ยังไม่แน่ชัดอีกเหรอฮะในฐานะที่ลงพื้นที่เป็นไงครับเห็นอะไรน้ำคุณภาพน้ำแย่ลงด้วยสภาพพื้นที่ของแม่น้ำพิจิตรที่ค่อนข้างจะนิ่งนะคะก็สำหรับสาเหตุนี่คืออาจจะต้องรอผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่ะที่ทางเก็บไปอะค่ะเพื่อมายืนยันผลอีกครั้งหนึ่งว่าคุณภาพน้ำมันเป็นในลักษณะแบบบอกควบคุมโรงงานปี2535ทางหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมจะพูดดูแลครับท่านแล้วในแม่น้ำล่ะครับเราดูแลหรือใครดูแลครับจะดูแลทั้งส่วนทรัพยากรจะดูในเรื่องของคุณภาพน้ำถ้าคุณภาพน้ำเสื่อมตัวก็จะแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบไปทำการปรับปรุงให้คุณภาพน้ำดีขึ้นก็ดูในด้านของวิชาการนะครับหนึ่งทางเราสามารถที่จะดูในเรื่องของใบทศ1และทศ2นะคะที่ทางโรงงานเนี่ยได้ส่งมาว่าได้ปฏิบัติตามที่ทางใบทศ1ทศ2ได้ระบุไว้หรือเปล่าใช่นี่คือแผนผังเส้นทางน้ำที่เชื่อมกันนะครับระหว่างแม่น้ำน่านแม่น้ำพิจิตรแม่น้ำยมบริเวณที่ยืนอยู่นี่คือจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างแม่น้ำพิจิตรกับแม่น้ำน่านนี่คือก้อน EM บอลนะครับที่ใช้โยนลงไปในแม่น้ำพิจิตรเพื่อปรับสภาพนี่คือแม่น้ำพิจิตรนะครับบริเวณหน้าวัดถ้ำชาละวันอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรน้ำก็เป็นสีดำนะครับวันนี้นะครับทหารพาผมลงพื้นที่บริเวณแม่น้ำพิจิตรหน้าวัดถ้ำชาละวันชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็เอาน้ำ EM นะครับมาเทในแม่น้ำพิจิตรเพื่อหวังจะฟื้นฟูให้กลับคืนมานะครับบริเวณหลังโรงสีนะครับ